ไปได้ดีอยู่นะครับเข้าโค้งไม่โยนไม่อะไรเลยครับเข้าโค้งร้อยยังไงเนี่ยฟีลลิ่งน่าประทับใจนะโอ้บีสักหน่อยก็ยังได้โอ้โหเรซิ่งหน่อยก็บนทางผุดสวัสดีครับอุ๋นฟินนายครับคุณผู้ชมครับสวัสดีจากเมลเบิร์นออสเตรเลียนะครับวันนี้บินข้ามโลกกันมาหนึ่งนะครับแล้วผมก็อยู่กับ GWM นะครับตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวนะครับจริงๆถ้าเกิดใครติดตามรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้านะครับของ GWM เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยสร้างชื่อเสียงอย่างมากในไทยนะครับกับโคราคูดแคทใช่ไหมครับปีนี้เนี่ยก็บอกเลยว่ามีอีกหลายรุ่นนะครับจะเข้าไปทำตลาดในประเทศไทยนะครับปลายปีครับ Motor Expo 2022ที่ผ่านมาเนี่ยทาง GWM เนี่ยที่บูธเขาเนาะก็มีการโชว์รถรุ่นใหม่นะครับที่ยังไม่ได้ขายในไทยอยู่บางรุ่นแล้วก็สะกดสายตาอยู่พอสมควรเลยนะครับรอบนี้เนี่ยที่ผมบินมาออสเตรเลียนะครับก็จากคำเชิญของ GWM นั่นแหละครับเพื่อที่จะมาทดสอบทดลองขับนะครับรถรุ่นใหม่ที่เตรียมจะวางขายในประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆนะครับในคลิปนี้ที่เราคงจะได้เห็นกันนะครับว่า first impression หรือว่าการขับขี่ครั้งแรกนะครับของรถรุ่นใหม่ของ GWM นะครับที่เตรียมจะเข้าไปขายในไทยนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ Ora Grand Cat นั่นเองนะครับรถที่น่ารักมากๆแล้วก็ดีไซน์ออกมาสวยงามจริงๆนะครับสะกดทุกสายตาจริงๆพลังไฟฟ้าล้วนนะครับเตรียมขายในไทยปีนี้แล้วนะครับในคลิปนี้จะได้เห็นคำว่าขับขี่ครั้งแรกของ Ora Grand Cat เป็นยังไงรวมถึงยังมีรุ่นที่ตอนนี้เขายังไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าจะขายในไทยแต่ว่ามาแน่แหละเหลือเพียงแค่ว่ามาเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับไปชมพร้อมกันเลยครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้า 100% หรือว่าปลั๊กอินไฮบริดรุ่นใดก็ตามขอแนะนำสมาร์ท EV Charger ยอดนิยมยี่ห้อ NLX ที่มียอดขายกว่า 200,000 เครื่องทั่วโลกสามารถต่อ Wi-Fi เข้ากับแอปในสมาร์ทโฟนของเราเพื่อสั่งการได้สะดวกมากๆตั้งแต่ดูสถานะการชาร์จแบบเรียลไทม์สั่งสตาร์ทสต็อปได้ทันทีตั้งเวลาเริ่มชาร์จหยุดชาร์จเพื่อประหยัดค่าไฟสำหรับคนใช้มิเตอร์แบบ TOU และดูประวัติการชาร์จย้อนหลังได้ทั้งหมด NLX Juice Box ชาร์จรถได้สูงสุดถึง22กิโลวัตต์สำหรับไฟ3เฟสหรือ 7.4 กิโลวัตต์สำหรับไฟ1เฟสสั่งซื้อได้ที่ LINE @EVmall นี่นะครับที่ได้มาขับวันนี้ก็จะเป็น Ora Grand Cat นะครับตัวนี้เนี่ยตั้งเป้าแล้วว่าเข้าไทยนะครับไปขายแน่นอนในปีนี้วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสแรกนะครับที่เราจะได้มาทดลองขับกันจริงจังก่อนเลยที่นี่เนี่ยเขาจะใช้ชื่อไม่ค่อยเหมือนกับเมืองไทยนะครับเขาจะเรียกว่า Ora Sport ครับแต่ว่าพอเข้าไทยก็จะชื่อ Ora Grand Cat เนาะตัวนี้จริงๆแล้วเข้าไปเผยโฉมทีนึงแล้วที่งาน Motor Expo ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับตอนนั้นทาง Great Wall Motor ประเทศไทยเนี่ย GWM บอกว่าเข้าไทยแน่นอนนะครับภายในปีนี้ก็จะเป็นทรงที่หลายคนเห็นแล้วร้องว้าวเหมือนกันครับเป็นแมวตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นรถ4ประตูสปอร์ตคูเป้หลังคานี้จะลาดลงเท่ๆแบบนี้เลยบางมุมเนี่ยโดยเฉพาะมุมด้านนี้เราก็จะเห็นว่าคล้ายๆพานาเมร่าเหมือนกันเนาะเป็นดีไซน์ที่สะดุดตาแน่นอนนะครับบนท้องถนนแล้วก็เชื่อว่าฟีดแบคน่าจะดีมากแล้วก็น่าจะขายดีมากตอนที่เปิดตัวในไทยนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือหลังคาที่ลาดลงมาเนี่ยมันจะเป็นหลังคากระจกหมดเลยครับยาวลงมาอย่างนี้เลยแล้วก็ชิ้นนี้ที่เป็นสปอยเลอร์ท้ายเนี่ยจะสามารถยกขึ้นนะครับแบบแอคทีฟได้ด้วยตอนที่ทำความเร็วสูงขึ้นนะครับสวยเนาะด้านข้างนะครับ4ประตูด้านหลังนี้ก็ไม่แคบเลยนะแล้วก็มือจับประตูเนี่ยก็จะเรียบนะครับไปกับตัวถังของรถยนต์นะครับนี่เปิดประตูแบบนี้ก็คือกดแล้วเราก็จะดึงออกมาอย่างนี้นะครับฝาชาร์จยังคงอยู่บริเวณแก้มด้านหน้านะครับตำแหน่งเดียวกันกับ Ora Good Cat นั่นแหละคันนี้ใช้ล้อ19นิ้วซึ่งตัว Ora Grand Cat เนี่ยจะมี2สเปคด้วยกันนะครับก็คือจะมีรุ่นมอเตอร์เดี่ยวอย่างวันนี้ที่เราจะได้ขับจะเป็นรุ่นมอเตอร์เดี่ยวนะครับขับเคลื่อนล้อหน้ากับรุ่นมอเตอร์คู่นะครับที่จะเป็นตัวแรงตัวมอเตอร์คู่เนี่ยเคลมตัวเลข NEDC ไว้นะครับวิ่งได้ไกลถึงประมาณ700กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าตัวมอเตอร์เดี่ยวเนี่ย NEDC เคลมไว้ประมาณ555กิโลเมตรวิ่งจริงน่าจะได้ประมาณ400ต้นๆเดี๋ยววันนี้เราจะได้เทสต์ไดรฟ์คันนี้กันด้วยครับ
ไฟหน้าวงกลมของเขาเนี่ยที่มีความสปอร์ตขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีดีเทลด้านในด้วยนะมีความวิบวับนะครับเหมือนกับฟิลลิ่งคริสตัลนิดนึงวิบวับวิบวับอย่างนี้เวลาเรามองเดินผ่านซ้ายขวาซ้ายขวานะครับให้ฟิลรู้รามากขึ้นนะครับวันที่น่าสนใจก็คือยางที่เขาติดมาให้เป็นมิชลินไพลอตสปอร์ต EV เลยเฮ้ยนี่เป็นตัวท็อปสุดของมิชลินที่ใช้กับรถ EV โดยเฉพาะนะครับเราไม่ค่อยเห็นที่ให้ PSEV ติดมากับตัวรถด้านหน้าก็จะไม่มีช่องดักอากาศเลยนะครับแล้วก็ยังคงใช้ลวดลายเดียวกันกับที่อยู่ใน Aura Good Cat ที่เราคุ้นเคยกันตรงนี้จะไม่ใช่ที่เก็บสัมภาระนะครับจะเป็นฝากระโปรงที่เป็นห้องเครื่องที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากับชุดอินเวอร์เตอร์ของเขานะครับด้านหลังก็จะเป็นช่องเก็บสัมภาระซึ่งเก็บได้เยอะพอสมควรสีสันนะครับของ Aura Grand Cat เนี่ยเท่าที่เราได้รับข้อมูลในวันนี้จากที่ออสเตรเลียที่เรามาขับกันวันนี้เนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับจะมีสีขาวสีเทาสีม่วงแล้วก็สีชมพูไดมอนด์พิงค์เหมือนกับเขาจะเน้นสีชมพูนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้ตอนที่เราเข้าไปเปิดตัวใน Motor Expo บ้านเราก็ใช้สีนี้เข้าไปเปิดตัวมาขับวันนี้มีคันเดียวให้ขับเหมือนกันก็ใช้สีนี้เหมือนกันเนี่ยครับ Active Spoiler ครับตอนที่เราปลดล็อกรถอ่ะก็จะยกขึ้นแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดตอนที่เราขับถึงความเร็วระดับหนึ่งอ่ะมันก็จะยกเองอัตโนมัติด้วยนะครับตามหลักแอโร่เขาเท่ดีแล้วพอเรากดล็อกรถอีกทีหนึ่งมันก็จะเก็บลงไปอ่ะเราเข้าไปดูในรถกันนะครับกดปลดล็อกปุ๊บมันจะเด้งออกมาอย่างเงี้ยเนียนๆนะครับคันนี้ที่เขาเอามาให้เราลองที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นสเปคจีนนะครับก็เลยจะเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับคันที่ขายในไทยจะเป็นพวงมาลัยขวาปกติแหละแต่อย่างว่านะครับวันนี้เป็นพรีวิวเพราะว่าเราได้เจอคันนี้ก่อนแล้วก็มีโอกาสได้ทดลองขับนะครับแต่ว่าพอเข้าไปขายในไทยจริงๆเนี่ยอาจจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ที่เดี๋ยวเราคงมาเจาะลึกกันนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้เจาะลึกให้ดูเหมือนกับเดินรอบคันหรือว่าพาชมทุกส่วนเหมือนปกติที่เราทำนะครับแต่ว่ามาพรีวิวให้ชมก่อนว่านี่แหละ Grand Cat นะครับที่จะเข้าไทยนะครับความแกรนของเขาก็จะประมาณนี้ผมว่าเขาออกแบบมาได้เท่ดีนะอันนี้ลองเอ็นเบาะหน้าให้ดูนะครับเฮ้ยมันมีสเปซเยอะมากเห็นไหมฮะพยายามออกแบบมาให้มันมีความเป็นรถลักชัวรี่นิดนึงฟีลลิ่งในการนั่งก็จะเฮ้ยมันผมว่าให้ฟีลลิ่งที่โอเคเลยเหมือนกับเป็น Aura Good Cat ที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาเพิ่มความหรูหราของวัสดุที่ใช้ขึ้นเล็กน้อยในอีกเลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็มีลูกเล่นนะครับของการใช้หน้าปัดที่จะเป็นจอหมดเลยนะครับใช้เป็นลักษณะของวงกลมติดกัน3วงแบบนี้นะครับก็ยังมีหน้าจอกึ่งกลางที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่อยู่นะครับ OS ต่างๆตรงนี้ยังเป็นเวอร์ชันจีนอยู่นะครับเขานำเข้ามาโชว์ในออสเตรเลียทุกอย่างจะเป็นจีนหมดเลยสำหรับคันนี้นะครับด้านนอกพอร์ตชาร์จยังเป็นพอร์ตชาร์จของจีนเลยนะครับก็ดูดีเลยแหละเอาจริงๆผมว่าเข้าไปทำตลาดในไทยก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับสำหรับคันนี้โอเคครับมาขับ Aura Grand Cat กันนะครับนี่น่าจะเป็นการทดลองขับครั้งแรกๆเลยนะครับของรุ่นนี้ฟีลลิ่งนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันได้ฟีลลิ่งลักชัวรี่มากขึ้นจาก Good Cat ระดับหนึ่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะครับวันนี้เราจะลองขับบนถนนซึ่งจริงๆเป็นถนนปิดนะครับก็เราใช้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็น่าจะได้ฟีลลิ่งดีระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองออกแบบกระแทกคันเร่งสุดดูนะครับดูฟีลลิ่งแต่ว่าคันนี้เป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับดังนั้นอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับรุ่นมอเตอร์คู่สักเท่าไหร่นะครับอ่ะลองดูครับกดคันเร่งสุดครับโอ้ก็ไปได้ดีอยู่เสียงลมอะไรต่างๆก็เงียบดีนะครับแล้วก็รถเนี่ยให้ฟีลลิ่งนุ่มมากกว่าสปอร์ตเนาะผมว่าช่วงล่างไม่ได้ตึงตังอะไรนะเขาบอกจริงๆแล้วสามารถปรับเสียงสังเคราะห์ได้ด้วยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยนำเข้าจากประเทศจีนมาเลยนะหมายถึงคันนี้เนาะดังนั้นเมนูทั้งหมดเป็นภาษาจีนนะครับสตาฟที่นี่ทุกคนก็ใบกินเหมือนกันไม่รู้จะปรับตรงไหนนะครับรีวิวอย่างละเอียดตามมาแน่นอนนะครับถ้าเกิดขายในไทยนะครับเพราะว่านั้นจะเป็นสเปคที่ขายไทยจริงๆนะครับสเปคที่เราขับวันนี้เนี่ยไม่ได้ตรงกับรุ่นขายไทย 100% อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่านี้เป็นรุ่นที่เขาขายจริงในจีนนะครับแล้วก็นำเข้ามาเพื่อให้เราได้ทดสอบกันก่อนฟีลลิ่งแรกนะครับ
โหมดการขับขี่ให้เราปรับได้นะครับอันนี้เป็นโหมดสปอร์ตครับชื่อโหมดเป็นภาษาจีนแหละแต่ว่าดูมีสีแดงล้อมรอบรถน่าจะสปอร์ตแหละนะครับวันนี้ขนาดมอเตอร์เดียวนะยังแบบไม่อืดนะครับสบายสบายวันนี้คงได้ลองแค่เรื่องของฟิลลิ่งช่วงล่างกับอัตราเร่งนะครับเรื่องของว่าเรนจ์จริงวิ่งได้เท่าไรชาร์จอะไรยังไงนะต้องรอรุ่นที่เข้าไปขายไทยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมนี้บอกได้เลยว่านุ่มนะครับคือเซตมาคนละแบบกับกู๊ดแคทเลยอันนี้นั่งหลังก็น่าจะสบายด้วยนะครับเดี๋ยวผมหาโอกาสดูว่าตอนที่พี่เต้ยหรือว่าพี่มิตรนะครับขับนี้เดี๋ยวขอลองไปนั่งหลังดูบ้างว่าเป็นยังไงนะครับเข้าโค้งไม่โยนไม่อะไรเลยนะครับนี่เข้าโค้งร้อยหนึ่งเลยเนี่ยผมลองตัวนี้แล้วอยากลองตัวที่เป็นมอเตอร์คู่เลยอ่ะผมว่าฟิลนี้ถ้าเกิดได้ความแรงของมอเตอร์มาเสริมด้วยนี่จะแบบสนุกมากก็ลุ้นนะครับว่ารุ่นที่เขาไปขายไทยเนี่ยจะมีทั้งเดี่ยวและคู่เนาะควรจะมีทั้งสองแวเรียนนะครับให้เราได้เลือกกันสำหรับลูกค้าคนไทยต้องรอข่าวจาก GWM ไทยทีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ขายแน่แหละทรงเท่เลยนะครับดีไซน์ดีแล้วก็สีน่ารักด้วยเนี่ยครับเข้าโค้งไทยๆอย่างนี้เลยนะครับไม่ชะลอความเร็วเลยนะสาดเข้าไปก็ลดอาการโรของรถน้อยมากครับผมว่าฟีลลิ่งน่าประทับใจนะเป็นการขับสั้นๆนะครับเพื่อมาดูก่อนว่าเอ๊ะช่วงล่างต่างๆฟีลลิ่งการขับของ Grand Cat Preview เป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับว่าก่อนเข้าไปขายในไทยเนี่ยนอกจากเห็นดีไซน์ที่เขาได้เอาเข้ามาเผยโฉมแล้วรอบหนึ่งนะครับในงาน Motor Expo ปลายปี2022นะครับหลายคนเล็งว่าโอ้โหถ้าเกิดเข้ามาขายจริงเนี่ยน่าสนใจนะครับผมว่ามาลองขับดูก็ไม่ขี้เหร่เลยส่วนเรื่อง reliability นะครับว่าเฮ้ยขับไปมีปัญหาจุกจิกอะไรแค่ไหนอันนั้นต้องรอดูระยะยาวนะครับวันนี้บอกไว้ก่อนว่าได้แค่ preview จริงๆเพราะว่าเขาอนุญาตให้เราขับเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ลงถนนสาธารณะด้วยทั้งหมดนี้เป็นสนามทดสอบที่อยู่ในที่ปิดครับแต่บอกได้ว่าไม่ขี้เหร่แล้วกันหน้าตาดีนะดูดิแบบว่า feeling ของภายในรถหารถที่จะให้ดีไซน์แบบนี้ฟิลลิ่งแบบนี้ก็ไม่ง่ายนักในตลาดผมชะลอลงมาผมกดเร่งกระแทกเหมือนแซงนะครับเนี่ยออกอย่างนี้เขาจำลองเสียงสังเคราะห์เขาอะเหมือนเป็นเสียงเครื่องยนต์เลยปะเหมือนเป็นเสียงรอบเครื่องเร่งขึ้นมาจริงเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเสียงที่เราได้ยินเมื่อกี้เนี่ยเป็นเสียงสังเคราะห์นะครับอย่างตอนที่เรากดคันเร่งขึ้นอย่างนี้นะครับเสียงสังเคราะห์นะเมื่อกี้ผมคุยกับคนออสเตรเลียเขาบอกว่ามันแปลกๆเหมือนกันที่เรียกคันนี้ว่าโอล่าสปอร์ตในตลาดออสเตรเลียนะครับเขาบอกว่าเมืองไทยที่เรียกว่า Grand Cat เนี่ยดูเป็นชื่อที่เหมาะสมมากกว่าเพราะว่าฟีลลิ่งของรถมันจะได้เหมือนรถ Grand Tourer นะครับคือพอเรียกว่าโอล่าสปอร์ตเหมือนกับที่ตลาดประเทศนี้เรียกเนี่ยเขาบอกว่าเขาคาดหวังจะได้รูปทรงสปอร์ตกว่านี้ดังนั้นผมว่าอยู่ในไทยเรียก Grand Cat ดีละเราได้ลงทางขรุขระด้วยเล็กน้อยนะครับแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ไม่ตึงตังนะดูดิเรียบๆนะฟีลลิ่งในรถเหมือนวิ่งอยู่บนถนนเรียบปกตินะยังวิ่งไม่ช้านะครับวิ่ง40กว่าฮ่ามีเอียดออกเล็กน้อย เป็นรถขับหน้าครับถ้าเกิดเป็นรุ่นมอเตอร์เดี่ยวนะครับดูทรงของรถเหมือนจะเป็นรถขับหลังนะเขาชี้ให้ดูว่ามีจิงโจ้อยู่ตรงนั้นสมกับเป็นออสเตรเลียจริงๆควายยูนิคหยุดเทสสักข้อยูซีแคนการูเดียจะมีที่ไหนอีกเทสรถไปด้วยเห็นจิงโจ้ไปด้วยAll right, all clearYeah, it trick you that it's like an ICE and yeah. not an all electric. Yeah, you kind of forget. เขาบอกว่าเสียงสังเคราะห์เมื่อกี้เหมือนกับทำให้เราลืมไปได้นิดนึงว่านี่เรากำลังขับรถไฟฟ้าอยู่นะมันเหมือนทำจำลองออกมาได้เหมือนกับเสียงเครื่องยนต์สันดาปอยู่พอสมควรเลยเฮ้ยโอเคขับสบายผมว่าฟิลแบบนี้ขับไกลได้ขับไกลได้ไม่เมื่อยอ่ะ
คนี่ก็เป็นการทดลองขับสั้นๆครับของ Grand Cat ก็ไม่สั้นเท่าไหร่นะเอาจริงๆได้ทำความเร็วระดับหนึ่งนะครับขับแล้วนะครับลองมาเป็นผู้โดยสารบ้างนะครับขอลองนั่งหลังดูบ้างนะครับว่านั่งหลังสบายหรือเปล่าเพราะว่าดูเป็นรถที่ออกแบบมาข้างหลังเนี่ยนั่งได้กว้างเลยนะดูดิเล็กรูมเหลือเยอะนะครับมีแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวหลังนะครับลองมานั่งดูครับเดี๋ยวพี่เต้ยเป็นคนขับให้ย้ายมานั่งหลังนะครับก็จริงๆได้ฟิลสบายนะผมว่าเนี่ยเลกรูมเหลือเยอะเฮดรูมเหลือน้อยหน่อยเพราะว่าหลังคาเขาลาดลงมานะครับแต่ว่ามันก็ให้ฟิลลิ่งความสบายคือเบาะเนี่ยออกแบบมาสบายแหละคือโดยเฉพาะเนี่ยพื้นที่มีรูมเลกรูมเนี่ยเหลือเยอะนะครับมีแอร์แถวหลังมาให้มี USB เสียบชาร์จนะครับพนักด้านหลังปรับขึ้นลงได้นะครับตามสรีระนะครับเนี่ยครับหลังคากระจกโค้งลงมาเนี่ยร้อนไหมร้อนครับพูดกันตรงๆใช่ครับแดดออสเตรเลียใช่ย่อยด้วยใช่ครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ยังไม่เข้าไทยแต่ว่าเข้าใจว่าพิจารณาอยู่ว่าจะเข้าไทยนะครับแล้ววันนี้เรามีโอกาสได้ลองขับก็คือคันนี้ครับนี่คือGWM Tank 300นะครับเรียกได้ว่าเป็นรถออฟโรดแล้วกันนะครับของค่าย GWM นะครับที่ตอนนี้เขากำลังคิดอยู่แหละว่าจะเอาเข้ามาทำตลาดในไทยดีหรือเปล่านะผมคิดว่าหน้าตาค่อนข้างมีเสน่ห์เลยคือฟิลลิ่งเนี่ยมันจะเหมือนกับ Bronco บางฟิลลิ่งก็เหมือนกับ Benz G Class นะครับบางฟิลลิ่งก็ได้ฟิลอารมณ์ Land Cruiser นิดนึงนะครับก็คือเป็นรถสายลุยแหละแล้วก็ออกแบบมาได้น่าสนใจมากนะครับนี่คือตัว default เขาเลยนะไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมมานะครับเป็นรถสายลุยนะครับซึ่งแทงค์300นี่จริงๆเป็นตัวแทบจะเล็กที่สุดของแทงค์แล้วแหละเขาจะมีแทงค์ตัวใหญ่กว่านี้คือแทงค์500แล้วก็มีข่าวลือว่าจะออกเป็นแทงค์700ตามมานะครับแต่ว่าตัวนี้มีลุ้นที่สุดที่จะเข้าตลาดประเทศไทยนะครับไฟหน้ากลมแล้วก็จะมีเส้นไฟเลี้ยวนะครับตัดกึ่งกลางแบบนี้แล้วก็ให้ความบึกบึนดุดันอย่างมากนะครับดูชิ้นกันชนขนาดใหญ่แบบนี้นะครับกราวด์คลีเอแรนซ์สูงมากนะครับเกือบฟุตนึงอ่ะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีฟิลคล้ายๆรถจี๊ปนิดนึงแต่ต้องปีนขึ้นนะครับด้านหลังก็ดีไซน์สวยเช่นเดียวกันแบบนี้เลยนะครับที่ผมบอกว่าน่าสนใจแล้วก็มีลุ้นทำตลาดในไทยเพราะว่าในระดับราคาเท่านี้เนี่ยราคาขายของแทงค์300ที่ออสเตรเลียเนี่ยประมาณ 1.6 ล้านบาทนะครับในระดับราคาเท่านี้ที่เป็นรถสายลุยแบบนี้แล้วก็ให้ออปชั่นมาค่อนข้างเต็มนะครับด้านในเนี่ยเป็นจอขนาดใหญ่เลยแล้วก็ปรับโหมดการขับขี่ได้เยอะมากเนี่ยไม่ได้มีคู่แข่งโดยตรงขนาดนั้นนะครับบวกกับหน้าตาแบบนี้เนี่ยผมว่ามีตลาดในไทยชัดเจนเลยแหละตัวนี้มีลุ้นครับว่าจะเอาเข้าไทยวันนี้เราได้ลองขับด้วยนะครับแล้วก็เขาเตรียมสนามเป็นลักษณะของสนามออฟโรดนะครับให้เราได้ขับกันครับผมพาดูด้านในนิดนึงนะครับว่าข้างนอกเนี่ยดูเหมือนจะลุยแล้วก็จะทำแบบดีไซน์เรโทรคลาสสิกนิดนึงแต่ว่าข้างในอ่ะทำมาหรูหราเลยนะครับฟิลได้เลยแหละเนี่ยดูครับเป็นหน้าจอยาวๆนะครับที่บอกโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับการปรับโหมดการขับขี่หัวเกียร์เป็นแบบนี้เลยนะครับบึกบึนอยู่นะแล้วก็โหมดการขับขี่ก็ปรับได้หลายโหมดนะครับมีโหมดแซนโหมดมัดโหมดสโนว์นะครับรุ่นไฮบริดนะครับจะมีให้เลือก All Wheel Drive กับ CL นะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นน้ำมันล้วนก็จะสามารถปรับเป็นขับเคลื่อน2ล้อได้ด้วยนะครับมีแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายนะครับมีนาฬิกาดีไซน์ช่องแอร์ด้านในเป็นวงกลมนะครับมีมือจับนะครับสำหรับฝั่งผู้โดยสารด้วยสำหรับเวลาเราลุยโหดๆนะครับจะได้มีที่ให้ยึดต้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับเป็นประตูเปิดออกด้านข้างแบบนี้ล้ออะไหล่ออทเรนนะครับที่ให้มาด้านหลังนะครับแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระต้องอลังการอยู่แล้วแหละนะครับเป็นรถยูทิลิตี้แบบนี้ครบถ้วนดูดีนะครับหน้าตาใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปขับดูนะครับว่าจีนนะครับ Great Wall Motor เนี่ยทำรถออฟโรดออกมาเป็นยังไงบ้าง
แทงค์300ครับโอเคYep. Is it hilt check? Yeah, okay. Is that ensuring in? Yep, here you go. Yep. Okay, so it's gonna hit as we go over. It's very steep. Mm-hmm. So foot off the brake, don't touch the brake. Okay. All right? And always safe. Okay. So foot off the brake, let it go. Foot off, off, complete, don't touch. Yep, yep. Don't touch. Don't touch. อันนี้เป็น hilt descent. Yeah. อาจจะควบคุมความเร็วตอนลงจากทางชันมากๆไม่ได้เบรกเลยนะครับแล้วพอลงมาเสร็จแล้วก็เหยียบคันเร่งต่อได้เลยโอ้ oh. That's probably the furthest left we've done อ่าฮะเราจะเปลี่ยนจากเกียร์ four low เป็น four high นะครับต้องเข้าเกียร์ว่างก่อนข้างหน้าชันมากครับมันไปได้ง่ายๆนะแล้วก็เขาก็บอกว่าวิธีขับก็คือแค่เลี้ยงคันเร่งไว้อันนี้ทางเรียบลองลูดดูนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนจาก4 high เป็น2 high แบบ on the fly ชิป on the fly เลยนะครับก็คือไม่ต้องหยุดรถเนี่ยลูดทางแบบทางฝุ่นอ่ะเหมือนวิ่งบนทางเรียบปกติเลยอ่ะโอเคเราสลับมาขับแทงค์300อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็น HEV ก็คือเป็นเครื่อง 2.0 เทอร์โบเหมือนกันแต่ว่าเป็นเครื่องไฮบริดนะครับก็คือจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับข้อแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นน้ำมันล้วนกับตัวที่เป็นไฮบริดเนี่ยก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นโหมดการขับขี่จะเหลือแค่ All-Wheel Drive กับ 4L นะครับจะไม่ได้มีโหมด2ละก็คือไม่สามารถที่จะตั้งให้มันขับเคลื่อน2ล้อได้นะครับแล้วก็จะมีโหมดให้เราปรับนะครับว่าเราอยากจะวิ่งด้วยโหมดไหนอย่างเช่นแบบลุยทรายลุยโคลนก็สามารถที่จะหมุนปรับได้ด้วยตัวเองครับแต่ส่วนอื่นๆของการขับขี่เนี่ยก็จะใกล้เคียงกันมากให้มีระดับแบตเตอรี่โชว์บอกเรานะครับว่าตอนนี้แบตเตอรี่ไฮบริดเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์มันเป็นรถที่มีเสน่ห์มากเลยอ่ะคือฟีลลิ่งภายนอกก็ได้แบบหล่อเหลาแบบว่าที่ไม่ค่อยคุ้นตาในตลาดบ้านเรานะครับมันไม่ได้แค่ดูเหมือนจะลุยได้แต่ว่ามันลุยได้จริงๆเขาเอามาพิสูจน์ให้เราเห็นว่ามันสามารถลุยได้จริงๆและสนามทดสอบก็ทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับคือโชว์ได้ชัดๆเลยว่าเราเอามาลุยแล้วเนี่ยสถานการณ์ต่างๆที่เราจะเจอในป่าจริงๆเนี่ยคันนี้มันไปได้นะครับไม่ใช่แค่เป็นชื่อรุ่นหรือว่าแค่รูปลักษณ์เฉยๆที่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นออฟโรดมันจะมีกล้องที่อยู่ใต้ท้องรถนะครับจริงๆแล้วมันหลอกตาแหละคือถ้าเกิดดูจากจอจะเหมือนกันจะเป็นกล้องที่อยู่ใต้ท้องรถแต่จริงๆแล้วมันเป็นกล้องหน้านี่แหละครับที่ฉายภาพล่วงหน้านิดนึงตอนที่รถขับผ่านนะครับ If you want to go to mud now you we need to stop the car no you can do it on the run mud นี่เราปรับเข้าสู่โหมดลุยโครนแล้วนะครับเป็นมัดโหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไต่ชันมากครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับขึ้นได้แบบสบายมากแล้วก็ดูกล้องเอานิดหนึ่งครับว่าตอนขาลงนี้เนี่ยฝั่งไหนเคลียร์ที่สุดลองมาไต่หินคมๆตรงนี้ดูบ้างคือพละกำลังเหลือเฟือมากเลยอะเราปรับจาก All Wheel Drive มาเป็น 4L นะครับเพื่อที่จะเตรียมลุยในสถานการณ์ที่ Extreme มากขึ้น So you'll get to see the flex on this one when he goes over the the flex on that one in front see the wheel spin
มายเป็นเนินสลับนะครับเป็นสถานการณ์ที่จะต้องมีล้อล้อนึงแหละลอยออกจากพื้นนะครับพอลอยขึ้นจากพื้นเนี่ยก็ต้องใช้ความสามารถของตัวรถแล้วแหละที่จะไต่ต่อไปได้นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันสามารถที่จะไปต่อได้เลยนะครับคือแค่ให้รถเนี่ยมีกำลังผลักต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าสถานการณ์ที่ยากกว่านี้จริงๆเราสามารถที่จะกดให้ล้อหลังเนี่ยล็อกดิเฟอเรนเชียลได้ด้วยก็จะมีปุ่มให้เรากดเรียร์วิวดิฟล็อกนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็คือคนขับไม่ต้องใช้สกิลอะไรเยอะครับก็คือแค่เลี้ยงคันเร่งนะครับให้ตัวรถเนี่ยส่งกำลังต่อไปมันก็จะคำนวณเองนะครับล้อที่ยกสูงจากพื้นแล้วฟรีแล้วเนี่ยก็จะทำการล็อกเองอัตโนมัติครับไปได้สบายมากโอเคครับเดี๋ยวเราจะลงไปลุยน้ำกันนะครับบ่อนี้จะลึกอยู่ประมาณ2ฟุตนะครับ60เซนโดยประมาณครับเขาบอกว่าไปได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับลองดูนะครับเราหยอดเข้าไปเหมาะกับน้ำท่วมบ้านเรานี่แหละสุดยอดอ่ะเราแค่ต้องเลี้ยงคันเร่งนะครับให้รถเนี่ยมีกำลังส่งต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆเท่านั้นเองจังหวะขึ้นจากบ่อน้ำสบายมากครับโอ้ผมว่ารถคันนี้มีตลาดชัดเจนในเมืองไทยเลยแหละเขาบอกอันนี้เป็นเนินที่ตรงกลางจะมีโคลนนะครับเพิ่มความยากเพิ่มความลื่นเข้าไปอีกนะครับเนาะ yeah you're right โอเคลื่นขนาดนี้สบายมากครับเราจะคุ้นเคยกับสถานการณ์ความยากแบบนี้กับรถแบบแลนด์โรเวอร์อะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆที่เราได้เห็นนะครับว่าเฮ้ยรถจากค่ายจีนนะครับที่ทำออฟโรดเนี่ยเทคโนโลยีเขาก็ไม่ธรรมดาSwing hard, no, swing hard. Yeah. Just gently ease over, and it will walk itself. Okay. Put off brake. Yeah. I let the brake go. ระบบควบคุมความชันนะครับลงจากที่ชันก็ไม่ต้องกดเบรกไว้เพราะว่าใช้กำลังของเครื่องยนต์นะครับในการชุดอัตโนมัติเลยผ่านจากการทางลงทางชันมาก็สามารถที่จะปิดระบบนี้ได้เลยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เปิด Hill Descent คือไม่ได้กดปุ่มด้วยตัวเองเนี่ยถ้าเกิดรถ Detect นะครับว่ารถกำลังลงชันมากๆเนี่ยมันจะเปิดระบบนี้ด้วยอัตโนมัติด้วยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดผมเดานะว่าถ้าเกิด GWM Thailand เนี่ยจะเอาเข้าไปขายครับก็น่าจะเป็นรุ่นไฮบริดนี่แหละนะครับ300 HEV เนี่ยใครเล็งๆอยู่นี่ผมว่าน่าสนใจไม่น้อยรุ่นนี้จังหวะทางชันยาวๆอย่างนี้นะครับมันเป็นการโชว์ทั้งเรื่องของแรงบิดนะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายกำลังระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดเพราะมันทำได้สมูทมากครับเราแค่เลี้ยงคันเร่งให้มันมีคอนสแตนต์ทอร์กเอาไว้นะครับให้ตัวรถมีแรงบิดส่งต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆครับตัวรถคำนวณให้เองหมดเลยแล้วก็ไต่ทางยากๆอย่างนี้ขึ้นไปได้แบบลื่นๆอย่างนี้เลยบีซะหน่อยก็ยังได้โอ้เรซซิ่งหน่อยก็บนทางฝุ่น
และทั้งหมดนี้นะครับเรียกว่าเป็นพรีวิวมากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวรุ่นไหนเข้าไปขายในไทยเนี่ยเราจะได้คอนเฟิร์มสเปคไทยกันอีกครั้งหนึ่งได้เดินชมกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งรวมถึงได้ทดลองขับกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับแต่สำหรับใครที่รออยู่นะครับรู้อยู่แล้วว่า Ola Grand Cat จะเข้าไปขายในไทยนะครับผมยืนยันได้ว่ารออยู่เนี่ยรอได้นะครับนี่เป็นรถที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับเหลือที่ว่าราคาเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับกับออปชันที่จะเข้าไปขายในไทยนี้เนี่ยจะถูกเพิ่มเติมหรือว่าตัดออกมากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องรอติดตามกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจก็อย่างที่เห็นกันในคลิปนะครับว่าแทงค์300นะครับถ้าเกิดมาเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้แหละที่น่าจะเป็นตัวที่ถูกจับตามองนะครับเพราะว่าไม่ได้มีคู่แข่งโดยตรงในตลาดขนาดนั้นแล้วเขาก็ทำได้ไม่แย่เลยด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องรอติดตามรวมถึงจะมีรุ่นไหนตามเข้าไปขายในไทยอีกเนี่ยก็ต้องรอนะครับข่าวสารจากทาง GWM ไทยอีกครั้งหนึ่งครับผมอู๊ดสปินได้ครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ